แทนแดกทิพย์ค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวโนเวเลนิโก้ EP 10ค่ะเขาน่าจะย้อนกลับมาเนาะเป็นไงบ้างโอเคขึ้นไหมกูสั่งเบียร์เพิ่มให้แล้วสองครับกูว่าแม่แหม่มเขารักมึงมากเลยนะชอบความที่เป็นแบบนี้แค่เซอร์ของน่าจะได้ที่กลับเขามากกว่านี้แต่อย่างน้อยเขาก็ได้รู้จักมึงนะเขาคงภูมิใจในตัวมึงมากเลยคนอย่างผมนี่มีอะไรให้น่าภูมิใจหรอคนหนึ่งผมปกป้องใครไม่ได้เลยพี่พูดอย่างนี้สิถ้าไม่มีมึงกูคงตายไปตั้งแต่หน้าบ้านแล้วกูเนี่ยแหละที่เป็นตัวปัญหากูพูดตรงๆนะมึงต้องยอมรับแน่นะว่ามึงไม่สามารถดูแลกูได้แล้วไม่ใช่มึงไม่เก่งมึงเก่งมากชีวิตนี้กูคงหาคนที่ดูแลกูได้ดีเท่ามึงไม่ได้หรอกวะฉันชอบการปลอบประโลมแต่มึงต้องคิดถึงตัวเองบ้างนะห้องติดคุกแม่มึงเพิ่งตายมึงยังคิดอีกเหรอว่ากูสำคัญขนาดนั้นนะมันยังไม่สายไปนะวันที่มึงจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ผมยังมีคุณหนึ่งไงครับในของเราคือก็ยังมีหนึ่งเดียวไงอย่าเลยปาล์มมันไม่คุ้มมึงใช้ชีวิตของมึงเถอะอย่าเอากูเป็นเป้าหมายชีวิตมึงเลยชอบบวชนะยืนยันว่าชอบบวชกูยังอยากเห็นมึงทำตามความฝันมึงอยู่นะมันขุ่มนะแต่มันเขินเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าหนึ่งเดียวอ่ะเขารู้ว่าปาล์มคิดยังไงกับตัวเองรู้ว่าอยากปกป้องเรามากแค่ไหนคุณหนึ่งเองกับกองกันได้ไหมครับหรือว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งเดียวเขาคิดไปก็แบบจะย้อนอ่ะไว้กูมาดูผู้ชายอาบน้ำลองในกระจกแล้วเหมือนเขาเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะแล้วเราก็สามารถคุยดีลพิเศษกันได้ถ้าคุยกับผม
ราะว่าตอนนี้ผมคือคนที่ดูแลกิจการทั้งหมดของเกียรติประกูลเลยทีบอกมันจิ๋วแย่เกินทางอาคือแบบมั่นใจมากใช่บ้างเป็นไงหนึ่งเดียวแต่งแบบนี้แล้วมันทำให้ดูคุณค่ะอยากให้ได้ดูเดียวมาแล้วตรงนี้นะครับเป็นโซนที่ผมมีไอเดียคิดจะเปลี่ยนมันทั้งหมดเลยคือแล้วก็ทำให้เป็นคาสิโนเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของเราเยอะเฮ้ยมันก็ดูหุ่นหายขึ้นมากเลยอ่ะคือนี่อยากรู้ว่าเขาคุยกันในบริษัทเอ้ยหรือแบบแค่ในกิจการได้ยังแบบคนถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยมาดูบริการของเขาสิเออ你好我叫维利你想跟我们酒店做生意吗可以叫我聊请问你是哪位我是酒店唯一继承你是酒店唯一继承的精英人เออ声音还เอ้ยไม่ไปเจอเป็นไม่ค่อยเป็นจังหวะฟังไม่เข้าใจเราดีเมื่อกี้เห็นคนใช้คนเปลอยู่คนใช้ล่ามอยู่นี่หนึ่งหายไปไหนมาอาให้คนตามหาไปทั่วเลยนะผมไปซ่อนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไม่ว่าผมจะไปซ่อนที่ไหนไม่มีที่ไหนปลอดภัยเพราะคนที่จะฆ่าผมเนี่ยไม่ยอมปล่อยผมไว้แน่ไม่ถ้ามันอันตรายขนาดนี้ทำไมหนึ่งไม่มาหาอาล่ะโหมันอันตรายยิ่งกว่าได้แล้วเราเป็นครอบครัวเดียวกันผมกลัวรบกวนอาครับแต่ก็ต้องรู้ว่าเขาจะคุยกันยังไงอีกอย่างพ่อผมสอนไว้ว่าให้พึ่งพาตัวเองโอเคอากิตครับหลังจากนี้อาไม่ต้องมาทำงานที่โรงแรมแล้วก็ได้นะครับผมเกรงใจเดี๋ยวผมจะมาดูแลทุกอย่างจนกว่าแม่จะฟื้นนี่หนึ่งมาอยู่ดีๆหนึ่งจะพูดอย่างนี้ได้ไงธุรกิจโรงแรมไม่ใช่ของเล่นนะแล้วถ้าหนึ่งทำมันพังขึ้นมาเกียรติตระกูลเมธีจะไม่เหลืออะไรเลยนะผมรู้ครับแต่ผมก็อยากลองเดี๋ยวผมจะไปหาทีมที่ไว้ใจได้มาทำเองเราจะไปหาใครอีกทำไมหนึ่งไม่ให้อาช่วยหนึ่งทำเองไม่ได้หรอกขอบคุณสำหรับความหวังดีของอานะครับแต่ไม่เป็นไรผมทำเองได้หนึ่งเขาดูแบบเก่งขึ้นเนาะอีกอย่างที่นี่เนี่ยก็เหมือนของเล่นของผมถ้าผมจะทำพังก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนอื่นทำพังผมไม่ปล่อยไว้แน่ว้าวสุดยอดเลยอ่ะเป็นยังไงอากิตตอนที่สองคนนี้เจอกันอะเอาจริงคือในหัวมีความคิดที่ว่าหนึ่งเดียวอะจะคุยกับอายยังไงคือจะคุยแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมอารมณ์แบบเหมือนไม่รู้ว่าอาทำอะแล้วก็แบบคุยปกติเหมือนกับให้อาคือสบายใจไปก่อนเนี่ยว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วก็ค่อยหาวิธีจัดการอาหรือแบบจะแบบแตกหักกันไปเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ออกมาเป็นอย่างที่แบบอย่างที่เห็นนี่แหละก็คือเขาก็พูดแซ่ๆอ่ะเออแต่ดูอาเขาก็แบบทำทีเหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเนาะก็ต้องมาดูว่าเขาจะจัดการหนึ่งเดียวยังไงแล้วหนึ่งเดียวอ่ะจะจัดการอาเขายังไงสวยอ่ะเฮ้ย
ึ่งไว้ข้างกาดสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับแม่ผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้สัญญาณชีพจรปกติดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวหมอรอคุณธัญญาฟื้นแล้วค่อยไปสแกนสมองเช็คดูอีกทีครับแปลว่าจะฟื้นใช่ไหมครับก็ต้องรอดูอาการต่อไปเรื่อยๆแต่คุณแม่ของคุณก็สู้มากๆครับแล้วถ้าฟื้นนี่จะกลับมาเป็นปกติไหมครับกระสุนที่ยิงเฉียดกระดูกสันหลังอาจจะส่งผลกระทบต่อประสาทและการรับรู้ของร่างกายนะครับไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้จริงแม่เป็นไงบ้างฟื้นกลับมาแล้วนะหนึ่งคิดถึงแม่มากเลยหนึ่งมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้แม่ฟังเยอะมากเลยตอนเนี้ยไม่ว่าหนึ่งจะอยู่กับใครหนึ่งจะทำให้เดือดร้อนไปหมดเลยหนึ่งไม่เหลือใครแล้วอะหนึ่งอยู่คนเดียวเหงามากเลยอะแม่ต้องฝืนนะแต่แม่ไม่ต้องรีบก็ได้หนึ่งรอได้อะแม่นอนให้หายดีก่อนครับฝืนนะแม่ต้องห่วงหนึ่งนะที่ที่หนึ่งไปอยู่มาหนึ่งได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเลยหนึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองหนึ่งเก่งขึ้นมากเลยนะหนึ่งจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายครอบครัวเราได้อีกหนึ่งกลับมาดูแลทุกอย่างแล้วนะแม่เขาจะฟื้นวะที่แบบบ้านนี้มันเงียบไปแล้วเนาะเงียบที่เก่าเออคุณแล้วป้านิดล่ะคิดเหมือนกันไหมแล้วคุณแม่บ้านล่ะบ้านแม่แม่ไม่มีเครื่องซักผ้าหรอดีครับแต่ว่าพอเครื่องซักผ้าเสียก็เลยต้องใช้มือแบบนี้เสื้อคุณนะครับทำไมกูจะใส่เสื้อแฟนกูไม่ได้มีกลิ่นมึงเลยนะกลิ่นมันเป็นยังไงครับก็หอมๆดีอ่ะอธิบายไม่ถูกกูเคยไปอ่านวิจัยเขาบอกว่าถ้าเราได้กลิ่นของคนที่เรารักนะ
มันจะทำให้คลายเครียดอารมณ์เหมือนกับว่าเราได้อยู่ใกล้กับคนที่เรารักแล้วมันทำให้ปลอดภัยมันก็จะผลิตสารอะไรประมาณนั้นคุณหนึ่งก็หอมกันนะครับสักผ้าไปทำไมแค่ยิงแล้วเสียการสักคนสักเองดีกว่าครับคุณแบงค์มาซื้อเถอะกูอยากลองทำเองบ้างเนี่ยอยู่บ้านกูไม่เคยสักผ้าเลยมันไม่น่ายากหรอกสักผ้ามันไม่ยากหรอกครับตัวมันเมื่อยนะถ้าเมื่อยกูก็ให้มึงนวดให้ได้ครับได้คุณหนึ่งครับซักเนี้ยจะไปสะอาดได้ยังไงมาเฮ้ยหลานเฮ้ยทำไมแบบนี้ต้องเขินอ่ะนี่มึงแอบดมกูเหรอก็กินคุณหนึ่งอ่ะถ้าผมหายเครียดได้เหมือนกันนะมันฟังเขาวันที่เขาหวานเต็มเดียวดูมันก็ยานะยานะมาดีกว่าดิ้งกล้วยแล้วหนึ่งมันเปื้อนเลยเนี่ยดิ้งหัวก็เอาไปเปื้อนสักผ้าไหมเอามึงเอาอะไรมาเช็ดเลยเสื้อมึงอะมันอดไม่ได้จริงอะเนาะเพราะมันอยู่ไกลกันแล้วอะดมไปก็ร้องไห้แบบมึงหนึ่งเดียวมาแล้วใช่ไหมหนึ่งเดียวใช่ไหมว้ามาพร้อมกับการแน่เลยกูหนึ่งเดียวมาแหละโอ้ยพร้อมบริการอะมึงเจอคุณแม่แหกใครที่เป็นกูก่อนอะอืมรอบนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้วค่ะพวกลูกกระจอกนะคนนี้คุณเนี่ยมันจะยังไงวะนี่หนึ่งเป็นไงบ้างวะสบายดีกูยังไม่ตายมึงดีใจด้วยที่เจอกูอะดีใจดิวะตอนมึงหายไปอะกูเป็นห่วงนะเว้ยกูลูกพี่ลูกน้องนะหรอกูรู้ว่ามึงจะผิดหวังสิทำไมมึงพูดแบบนี้พ่อกูอยากได้ส่วนแบ่งธุรกิจจากบ้านมึงแต่อย่างที่กูเคยพูดไปนั่นแม่งเรื่องของผู้ใหญ่กูไม่เกี่ยวกูหวังดีกับมึงนะเว้ยแล้วไม่ว่าพ่อกูจะทำอะไรกูพยายามห้ามเขาแล้วนะมึงควรที่จะหยุดพ่อมึงเนี่ยแหละเขามีความคิดที่จะฆ่าแม่กูแล้วความหวังดีของมึงมันสายเกินไปแล้วเรื่องอย่างการที่มึงรู้ทุกอย่างไม่ทำอะไรก็เท่ากับมึงสมรู้ร่วมคิดกับพ่อไม่เป็นหรอลืมละคืออย่างที่ช็อปเปอร์พูดนะมึงว่าเขาเคยคุยกันมาก่อนแล้วใช่ไหมช่วงที่แบบเริ่มมีปัญหากันอ่ะ
แล้วตัวของช็อปเปอร์อ่ะมันก็ยังคงแบบมีความหวังดีต่อหนึ่งเดียวอะไรมันก็พยายามห้ามแล้วแต่ด้วยความที่ว่าความสัมพันธ์ของพ่อลูกเนาะมันจะไปสุดก็ไม่ได้ใช่ไหมคือสองคนเนี้ยมันเจอเหตุการณ์มาคนละอย่างฝั่งหนึ่งเดียวอ่ะมันเจอมาแบบสุดๆจนแบบมันต้องสแกนคนใหม่อ่ะประมาณว่าที่มึงเข้าหากูอ่ะมึงคิดยังไงกูกันแน่แล้วก็คือกลัวว่าอีกฝ่ายอ่ะนั่นแหละจะอยากให้เราตายอ่ะเพราะว่าเป็นลูกชายของคนที่คิดจะฆ่าแม่เราใช่ไหมมันก็แบบออกมาอย่างที่เห็นอ่ะแต่เอาจริงๆเราอ่ะสงสารช็อปเปอร์มากคือสายตาตอนที่เจอหนึ่งเดียวครั้งแรกอ่ะกับตอนสุดท้ายอ่ะมันเปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยแล้วคู่เนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมเพราะว่ามันมีตัวของเบนอะที่มาเชื่อมด้วยใช่ไหมมันจะแบบไปแบบรุนแรงหรือว่ามันจะแบบกลับมาดีกันเนี้ยซึ่งเอาจริงบทของหนึ่งเดียวอะมันก็ตรงกับเหตุการณ์ในสังคมเราเหมือนกันนะแต่ว่ามันทำงานได้แหละเนาะเพราะว่าแต่ละคนมันมีเหตุผลไม่เหมือนกันอะไอ้หนึ่งไอ้ภูมิมาแกล้งกูอีกเหรอมึงกูขอโทษมึงจริงนะเว้ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะที่กูเคยแกล้งมึงกูไม่รู้เลยว่ามึงต้องเจอกับอะไรมาบ้างแต่ตอนนี้กูเข้าใจมึงหมดแล้วเว้ยพอกูโดนแกล้งโดนใส่ร้ายบ้างมึงตอนนี้พ่อกูถูกกล่าวหาเป็นคนสั่งยิงพ่อมึงแม่มึงบ้านกูเดือดร้อนมากแต่มึงรู้ใช่ไหมว่าพ่อกูไม่ได้เป็นคนทำอ่ะแล้วพ่อกูไม่มีวันทำแบบนั้นแน่เออถ้ามึงไม่ตกเป็นเหยื่อมึงจะไม่เข้าใจกูเลยใช่ไหมถ้ามึงไม่โดนแกล้งมึงจะไม่มีวันมาขอโทษกูเลยใช่ไหมกูรู้กูผิดจริงๆนะเว้ยแต่มึงเชื่อกูนะมึงช่วยกูด้วยนะช่วยไปยืนยันกับตำรวจหน่อยช่วยบอกเขาว่าพ่อกูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆบ้านกูไม่เหลือใครแล้วอ่ะมึงช่วยกูด้วยนะกูขอร้องนะช่วยกูด้วยนายหนึ่งกูขอร้องอ่ะให้กูกราบมึงก็ได้แย่ใช่ไหมเราจุดจบของภูมิอ่ะกูรู้ว่าพ่อมึงไม่ได้ทำไม่ต้องห่วงเขาไม่ติดคุกแน่นอนยังไงกูก็จะเอาผิดกับคนที่ทำร้ายครอบครัวกูแต่กูไม่ได้ทำเพื่อมึงกูทำเพื่อคนที่กูรักกูยกโทษให้มึงได้แต่คราวหลังเนี่ยอย่าร้อยตัวเองตกเป็นเหยื่อก่อนถึงจะรู้ว่าการบูลลี่อ่ะมันไม่ควรทำแฟมนี่คือ business plan ของคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ครับคุณหนึ่งเดียวคุณธัญญาท่านวางเอาไว้ว่าจะเพิ่มเติมบรรยากาศชั้นดาดฟ้าเพิ่มนะครับแล้วก็ว่าจะทำคาเฟ่เล็กๆริมสระว่ายน้ำด้วยนะครับเป็นจุดให้คนมาเช็คอินนะครับท่านบอกว่าอยากให้โรงแรมของเราเนี่ยดึงแขกวัยรุ่นได้มากขึ้นครับไม่อยากให้โรงแรมของเราเนี่ยดูโบราณจนเกินไปครับเดี๋ยวผมกลับไปศึกษาก่อนถ้ามีไอเดียอะไรเพิ่มเติมค่อยมาว่ากันผมมารับหน้าที่นี้แทนคุณแม่จนกว่าเขาจะหายและผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ดังนั้นใครมีไอเดียอะไรบอกผมได้เลยครับขอบคุณครับครับผมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนาะทำให้แบบลูกน้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถพูดได้ว่าเราแบบอยากจะเสนอแบบนี้แบบนี้ที่อย่างหนึ่งเดียวจะได้แบบอะไรเงี้ยไม่คิดมากจนเกินไปใช่
รักคุณหนึ่งนะครับรักคุณหนึ่งเหรอครับรู้สึกไงครับผมกูไม่เคยรักใครหรอกนะแต่เวลากูตื่นกูก็อยากมีมึงอยู่ด้วยเวลากูหลับกูก็อยากเป็นข้างกูอยากมีมึงอยู่กูตลอดเวลาขอให้คุณหนึ่งปลอดภัยขอให้ปาล์มปลอดภัยขอให้พวกเราปลอดภัยตอนนี้เป็นตอนที่รู้สึกทั้งเหงาทั้งโดดเดี่ยวอ่ะมึงบูอ่ะเขาให้ค่าจ้างกูที่กูเล่นเปียโนด้วยนะกูจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แม่ผมเก่งที่สุดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ว่าพนักงานรู้สึกดีกับหนูเยอะเลยวายขนาดเนี้ยปาล์มไม่ใช่ขอโทษครับถ้าคนผิดใช่ไหมครับว่าตัวเองขับมอเตอร์ไซค์จริงแน่ใจสิเวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวกหนึ่งคุณหนึ่งบอกผมก็ได้ไหมครับเป็นแฟนคุณหนึ่งนะก็แฟนคุณเนี่ยอยากขับให้คุณบ้างไงและอีกอย่างเวลาไปตลาดตอนเช้านะคุณจะได้ไม่ต้องปลุกมึงแล้วก็ถ้าคุณจะไปหากูไปคนเดียวได้แน่อย่างนี้คือจะหนีเที่ยวใช่ไหมครับฮะถ้าผมไม่สอนเฮ้ยอย่าพูดจาสิสอนหน่อยสอนหน่อยยิ้มเนี่ยยิ้มมายิ้มเห็นไหมโอเคครับโอเคผมสอนคนหนึ่งก็ได้ครับยังผมก็ต้องสอนอยู่นะโอเคยังไงนะคุณหนึ่งอย่าลืมสตาร์ทนะครับเอาขาตั้งขึ้นครับแล้วก็ลองสตาร์ทตัวนี้ครับคุณหนึ่งดีครับเร็วมากบอกแล้วไงว่ากูหัวไวไปขึ้นเลยขึ้นเลยใช่ไหมมึงตอนเลยก่อนจะแน่นนะขึ้นเลยนะครับคุณหนึ่งบิดช้าๆนะครับอย่าขับเร็วนะกอดกูแน่นๆนะโอ้ยอย่างนี้ก็แน่นเกินผมว่าคุณหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เองก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้หาเรื่องเกาะหนึ่งตลอดเวลามึงอย่ามาหวานตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวพารถคู่เลยข้างหน้ารักอ่ะโอเคครับงั้นคุณก็โฟกัสข้างหน้าไปนะเชื่อในตัวคุณหนึ่งเก่งนะครับข้างหน้านี้มากไม่หวาน This is never gonna changeว่าฟ้ามึงเสียสมาธิฟ้ามึงละก้อนเลยเชื่อใจคุณหนึ่งครับชอบผ่านปูน่ะพอได้ลงเพื่อขับครั้งแรกดีนะเพิ่งแต่ดูเลยดิว่าแบบดูได้เลยว่าเขาไว้ใจกันมาตอนนี้คืออมชุบไปเลยอ่ะเดียวครับคุณหนึ่งเดียวขออยู่คนเดียว
แต่นี่มันห้องชมรมดนตรีของโรงเรียนนะครับงั้นก็รอให้คุณหนึ่งเดียวเล่นเสร็จก่อนแล้วกันตอนนี้หนึ่งเดียวไม่ได้เข้าหางง่ายๆแล้วนะมึงจะใช้ห้องดนตรีใช่ไหมเดี๋ยวกูออกให้กูไม่เล่นจะคุยกับมึงอะมึงหายไปไหนมาวะมันโหงมากนะเว้ยมึงมีอะไรมึงก็ว่ามาไม่ต้องห่วงเรื่องกูคือกูอยากมาขอโทษกับสิ่งที่กูยกความผิดให้มึงทั้งหมดแค่นั้นใช่ไหมงั้นกูถามกลับมึงมาขอโทษเพื่อมาขอโทษกูหรือเพื่อตัวเองเพื่อมึงจริงๆแต่ไม่ว่ามันจะยังไงอ่ะความรู้สึกของกูที่มีให้มึงตอนนั้นมันดีจริงๆนะแต่เพราะความขี้ขลาดของกูเว้ยที่ทำให้กูทำสิ่งแย่ๆลงไปกับมึงในวันนั้นแล้วมึงคิดว่ากูควรลงโทษมึงสำหรับกูมึงคือคนเหี้ยคนหนึ่งว้าวมึงทำให้กูไม่ไว้ใจใครที่เข้ามาดีกับกูอีกเลยถ้ามึงจะไม่อยากคุยกับกูแต่อยากให้รู้ว่ากูรู้สึกผิดจริงๆถ้ามันมีอะไรที่กูสามารถทำให้มึงเพื่อทดแทนสิ่งที่เฮี้ยที่กูทำกับมึงไว้อะมึงบอกกูได้เลยนะเว้ยกูพร้อมเสมอมึงนี่เปลี่ยนไปเยอะนะแต่ยังไงกูก็ดีใจที่มึงกลับมานะตั้งแต่มันกลับมาเนี่ยไอ้หนึ่งเดียวแม่งกวนตีนกูขึ้นเรื่อยๆมันก็กลับเอาของมันก็ถูกแล้วเนี่ยครับพ่อไม่มีสิทธิ์ไปโกรธมันด้วยซ้ำอ่ะผมขอได้ไหมครับพ่ออย่าไปยุ่งกับมันได้ไหมน้ำใสเลยพอดีมันก็น่าสงสารแล้วอ่ะพ่อมันก็ตายแม่มันก็อาการโคม่าพ่อยังต้องการอะไรจากมันอีกมึงสงสารมันเหรอมึงอยากให้กูหยุดใช่ไหมมึงก็ไปบอกมันให้เซ็นมอบเพื่ออยากให้กูดิพ่อก็รู้มันเป็นไปไม่ได้อ่ะครับถ้าทางตอนที่มันคุยกับผมมันไม่ยอมพ่อแน่แล้วมันก็จะสู้กับพ่อด้วยก็ดีกูชอบสู้มันเลยก็จะได้รู้กันไปว่าคนอย่างกูจะแพ้เด็กง่อยๆอย่างมันแล้วเนี่ยเพื่อนมึงคนที่มันมาบ้านเราวันก่อนชื่ออะไรนะเบนเหรอมันเป็นใครแค่เพื่อนผมครับสนิทกันไม่ได้สนิทพ่อถามไหมวันนั้นที่มันมากูสงสัยว่ามันจะได้ยินตอนที่ครูคุยเรื่องในหนึ่งเดียวนี่มึงไม่เคยบอกเรื่องอะไรของกูให้มันฟังใช่ไหมพ่อให้ผมบอกไงบอกว่าพ่อวางแผนฆ่าคนในครอบครัวของตัวเองพ่อคิดว่ามันน่าภูมิใจมากครับที่มีพ่อโลภอยากได้ของคนอื่นทุกอย่างทำทุกอย่างได้ไม่ต้องฆ่าหลานตัวเองพ่อคิดว่าผมเคยบอกว่าพ่อเหมือนฆาตกรกูว่าแล้วต้องโดน
กูไม่รู้หรอกนะเว้ยเพื่อนมึงที่ชื่อเบนเนี่ยสำคัญอะไรกับมึงแต่ดีแล้วที่มึงไม่ได้บอกอะไรมันเพราะมึงก็รู้ว่าใครที่ขัดขวางความเจริญของกูอะกูไม่เอามันไว้แน่ว่าพ่อลูกได้เปิดฉากกันชัวร์เลยวะรู้นะว่าลุงนนท์โดนใส่ร้ายอะผมไม่เชื่อหรอกว่าลุงนนท์จะทำร้ายครอบครัวได้นี่ไงเขาจะมีคำว่าขอบคุณนะครับที่เชื่อผมคุณหนึ่งแต่ว่าคุณหนึ่งออกมาแบบนี้มันจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับแล้วไอ้ปาล์มนะครับไอ้ปาล์มมันอยู่ไหนทำไมไม่มาดูแลคุณหนึ่งนะครับตอนนี้ผมสั่งให้ปาล์มซ่อนตัวครับตำรวจอ่ะเขากำลังตามล่าปาล์มเหมือนกันถ้าเขาต้องโดนเข้าคุกได้ผมว่าปาล์มจะไม่รอดครับผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะครับต้องจับผมจะช่วยคุณหนึ่งไม่ได้กับการเป็นว่าต้องมาเป็นภาระให้กับคุณหนึ่งอีกลุงนนท์อย่าพูดอย่างนี้สิครับคุณชอบหนึ่งเดียวลุงนี้มากเลยลุงนนท์ก็เป็นครอบครัวผมไม่ต้องห่วงนะครับรอสักพักต้องแต่งตัวเข้ากับยูเจขอบคุณนะครับโอ้ยลุงนนท์นี่พายไปกี่รอบแล้วเนี่ยแต่ว่าฝากไปบอกไอ้ปาล์มด้วยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมตอนนี้เอาตัวรอดได้แต่ผมอยากให้ไอ้ปาล์มอยู่ใกล้คุณหนึ่งเอาไว้จะดีกว่านะครับได้ครับมึงดูแลกูได้เด็กชาวเลจับปลาไปวันๆอยู่ๆต้องมาปกป้องคุณหนูแบบกูมึงทำได้ชอบชีวิตของพวกมึงสองคนอะยังต้องเจออะไรเยอะเลยมึงจับมือแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะเว้ยกูอย่าทิ้งปามนะหรือว่าเขาจะเอาปามกลับมากูว่าเขาน่าจะเอาปามกลับมาอุ้ยมันถ่ายอย่างนี้มันต้องมีอะไรตอนที่แบบว่าใจก็ไม่สะดวกมากจะเป็นคนร้ายหรือจะเป็นปามเป็นปาล์มเนี่ยคือดูสายตาแล้วอ่ะอยู่กับปาล์มก็คือสีหน้านี้นะถ้าอยู่กับคนอื่นก็คือเย็นชาหนึ่งเดียวแบบเหมือนปราสาททรายที่กำลังจะพังทลายแต่พ่อคอยหลุดมาคือแบบแต่อยู่ตอนหน้าหนูที่จะเป็นปราสาททรายที่ดูแข็งเก่งแข็งแรงดีเราวันกับพวกเนี่ยก็ไม่ต้องมาช่วยกับบ้านแล้วคุณหนึ่งที่หนึ่งได้ยังไงคุณมาทำไมกูที่พาทุกอย่างไว้ในโน้ตแล้วมึงไม่ได้อ่านหรอกมาแล้วครับผมอยากจะมาฟังจากปากคุณหนึ่งเองมากกว่าคุณขอโทษกูไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนอีกแล้วพ่อมึงแม่มึงมึงยังจะมาเสี่ยงชีวิตเพื่อกูทำไมมึงไปใช้ชีวิตของมึงเถอะปาล์มแต่ชีวิตของผมก็คือคุณหนึ่งไงพอแล้วพ่อเถอะกูมีบริการแล้วเดี๋ยวกูช่วยนุ่งนอนออกจากคุกแล้วกูให้เงินมึงก้อนหนึ่งมึงเอาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมึงต้องกลับมาอีกคิดจะไล่คุณออกจากชีวิตด้วยการเอาเงินฟาดหัวอย่างนี้เหรอนี่เหรอที่วิธีคนรวยเขาทำกันอ่ะที่เราเคยอยู่ด้วยกันที่เราเคยทำตัวอย่างด้วยกันมาเนี่ยมันไม่เคยมีความหมายเลยใช่ไหมมันมีความหมายกับกูมาก
ึงเชื่อกูมันคือช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของกูกูเลยอยากเก็บมันไว้กูอยากให้มึงมีชีวิตต่อกูอยากให้มึงมีความสุขแต่ความสุขของผมอะก็คือการที่ได้อยู่คนหนึ่งไงทำไมอะทำไมแล้วมันจะทำยังไงจะใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆจะหนีไปเรื่อยๆจะต้องให้คนที่เรารักตายกี่คนมึงเข้าใจไหมปาล์มถ้ามึงอยู่ใกล้กูไปเรื่อยๆมึงจะตายผมปล่อยให้คุณจัดการเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้หรอกครับคนที่มาทำกับเราสองคนแบบนี้มันต้องรับผิดชอบก็คือจะสู้ไปด้วยกันผมจะไม่ปล่อยให้คุณหนีผมไปอีกต่อไปนี้ถ้าเราจะสู้เราก็ต้องสู้ด้วยกันถ้าเราจะตายก็ตายด้วยกันเราก็ต้องตายด้วยกันเราไม่มีอะไรคือจะไปอีกไม่ตอนที่แบบกล้องมันใหม่เนี่ยเนาะคือเราไม่รู้ว่ามันถ่ายแบบให้มันดูสวยหรือว่าถ่ายว่าแบบจะสื่อว่ามันเป็นความมั่นคงแบบทางลมอะที่มันไม่มั่นคงอะเฮ้ยมึงมาถึงนานยังก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วครับตั้งแต่ผมขึ้นมาอยู่กรุงเทพอ่ะก็มาซ่อนตัวที่เนี่ยแล้วก็เช่ามาใส่อยู่แถวเนี้ยแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ที่ตึกก็ผมตามดูคุณอยู่ตลอดครับเฮ้ยกันตัวพอดีเลยนะนี่ใจฟูเลยว่ะตามดูตลอดแบบคอยดูแลอยู่ห่างๆนะมึงนี่ก็จะรู้ดิว่าหนึ่งเดียวเขามีสีหน้าอย่างนี้ขอบคุณนะครับคุณหนึ่งขอบคุณทำไมพ่อมึงอะติดทุกพ่อบ้านกูนะยังไงกูต้องช่วยมึงเนี่ยแหละต้องอยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งออกไปไหนรอให้กูจัดการทุกอย่างให้เสร็จก่อนสัญญาไหมสัญญาครับทำตามที่มึงสัญญาด้วยแล้วกันกลับละคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งจะไปไหนครับกลับบ้านไงคุณหนึ่งกลับบ้านไปอ่ะคุณหนึ่งก็อยู่คนเดียวเปล่าๆอยู่กับผมที่นี่ได้ไหมผมคิดถึงคุณหนึ่งอันเก่งผมอยากกอดคุณหนึ่งเหมือนตอนที่เรากอดกันมันก่อนครับถ้ากูอยู่อ่ะมึงจะทำตามสัญญาไหมทำครับแต่กูไม่มีชุดนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับคุณหนึ่งก็ใส่เสื้อแฟนหวานอ่ะมึงโอเคเรื่องแม่แม่มยังยังไม่โอเคหรอกครับผมก็ยังคิดถึงแม่แม่มอยู่
กูเข้าใจเราสองคนต่างสูญเสียคนที่เข้าใจเราที่สุดในโลกอะของกูก็หลับอยู่ไม่รู้จะตื่นเมื่อไหร่ของมึงก็จากไปไม่มีวันกลับมาอีกแต่สำหรับกูอะแม่หนันเขาเป็นพยานคนเดียวที่รู้ว่าความรักมันเป็นจริงก็เพราะแม่เหมือนกันครับที่ทำให้ผมกล้าบอกความรู้สึกกับคุณหนึ่งกูก็เหมือนกันแม่กูเป็นคนที่ทำให้กูกล้ารักทำให้กลัวอะไรอีกคุณหนึ่งครับตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันที่เกาะแล้วอะเลยคุณแฟนกันอยู่ไหมครับพี่อยู่ที่ใจมึงนะตอนนี้ใจมึงอยู่ที่เกาะอยู่ตรงนี้อะใจผมอะก็อยู่ตรงนี้ครับมันจะกระจี้มันจะได้คอมาแบบเรื่องเงี้ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกครับเราก็เป็นแฟนกันผมให้คุณหนึ่งไปแล้วอ่ะคุณหนึ่งอย่าทิ้งอีกนะครับต่อจากนี้กูจะไม่มีวันทนน่ารักอ่ะมึงว่าชีวิตเนี้ยเราจะเจอเหี้ยอะไรบ้างเคยคิดตั้งคำถามว่าฉันจริงๆด้วยเพราะว่ามันต้องวันแบบนี้เนาะต้องวันฝันแล้วแบบก็จบไปนะคะกับการดีแอคชั่นซีรีส์เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go EP 10ค่ะสำหรับเราอะตอนนี้มันตอนที่สนุกมันมีหลายอารมณ์แต่ว่ามันจะค่อนข้างเศร้าเนาะเพราะว่ามันเป็นตอนที่ชื่อว่าฉันก็คือมาถึงตัวของหนึ่งเดียวอะแล้วในตอนเนี้ยเห็นว่าหนึ่งเดียวเขาอยู่กับตัวเองมากที่สุดคือช่วงท้ายอ่ะนั่นแหละเขาก็จะอยู่กับคนที่เขารักอย่างปามใช่ไหมแต่ว่าในตอนเนี้ยเราจะได้เห็นความคิดของเขาแบบเขาคิดอะไรนึกถึงใครแล้วเขาอ่ะต้องเจอกับใครเจอกับอะไรบ้างแล้วจะเห็นว่าเพื่อนเขาอ่ะจะมาขอโทษเขาใช่ไหมแต่เราไม่คิดว่าเราจะได้ยินเขาขอโทษคนอื่นจริงๆก็ไม่ใช่คนอื่นหรอกจะเป็นคนรักของเขาตอนนั้นก็รู้สึกเอ้ยมันก็มีซีนนี้เหมือนกันเหรอแล้วซีรีส์เรื่องเนี้ยเราว่าจะชอบกูละเฮ้ยชอบบทอะคือบทมันดีจริงๆนะทุกคนอยากให้คนที่ไม่ได้ดูอะได้มาดูคือแบบอะลองสักตอนสองตอนก็ได้แต่เราชอบบทจริงๆคือมันจะมีบางประโยคหรือแบบในคำพูดของเขาอะที่มันค่อนข้างเสียดสีสังคมอะแล้วเราก็จะเอ๊ะเหมือนในโซเชียลอะเราก็จะเจออะไรแบบนี้อะ
ที่คนเขาชอบพูดกันประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนกับเฮ้ยเราได้ถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เออที่มันผุดขึ้นมาในหัวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์เรื่องนี้มันก็มีคำพูดแบบนี้เหมือนกันอะแล้วตัวของหนึ่งเดียวอะในอีพีเนี้ยช่วงแบบต้นๆอะคือหน้าเขาอะอมทุกข์มากดูเหมือนคนจะร้องไห้อะก็คือภายนอกอะเขาจะแสดงออกแบบเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วก็ดูเย็นชาแต่ภายในใจของเขาอะคือมันมีความกลัวเราไม่รู้ว่าเขาอะไม่รู้ว่าอาของเขาอะนั่นแหละจะวางแผนอะไรหรือเปล่าคือเขาต้องปกป้องเองแล้วครั้งเนี้ยเขาก็สร้างบริการมาใช่ไหมแล้วเห็นอยู่ด้วยบ่อยมากเราคิดว่าเฮ้ยใช้เงินไปไม่น้อยเหมือนกันนะตอนแรกเราคิดว่าปางคอสเขาใส่ที่หนึ่งเดียวเขาพูดคือสิ่งที่หนึ่งเดียวเขาพูดอะมันแสดงออกว่าเขารักปางมากแค่ไหนแต่ตอนที่ปางพูดว่านี่ใช่ไหมคือวิธีที่แบบคนรวยเขาใช้กันแบบวันว่าเอาเงินฟาดหัวเนี้ยมันทำให้เราสึกว่าอ้าวเธอไม่เข้าใจความคิดของหนึ่งเดียวหรออันนี้จากการที่เราฟังครั้งแรกนะแบบรู้สึกได้อะแล้วมันทำให้เรานึกย้อนไปถึงตอนที่หนึ่งเดียวเขาซื้อรองเท้าให้อ่ะน่าจะประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะแต่สุดท้ายอ่ะหนึ่งเดียวเขาก็ฟังปาเหมือนเดิมคือสองคนเนี้ยแล้วด้วยความที่ว่าเขารักกันอ่ะการได้อยู่ด้วยกันอ่ะมันก็เหมือนเป็นความหวังความฝันแบบสูงสุดอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนที่หนึ่งเดียวอ่ะเขานึกย้อนตอนที่เขาอยู่กับปาล์มอ่ะมันเป็นอะไรที่ดูโรแมนติกดูสนุกแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นมาด้วยอ่ะบางฉากที่อยู่ใน EP ก่อนๆแล้วมันทำให้เราสึกเขินรู้สึกเฮ้ยสองคนเนี้ยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันน่ารักมันดูโรแมนติกดีอ่ะแล้วหนึ่งเดียวเองเขาก็เป็นห่วงความรู้สึกของปาล์มมากเหมือนกันเขาก็จะคอยถามเกี่ยวกับเรื่องของแม่แหม่มว่าตอนเนี้ยปาล์มแบบเป็นยังไงบ้างยังคิดถึงอยู่ไหมแบบทำใจได้หรือยังแบบนี้อย่างของช็อปเปอร์ตอนที่เขาคุยกับคุณพ่อใช่ไหมแล้วตอนที่เราฟังเนาะเราฟังไปก็จริงอะแต่ในหัวเราก็คิดเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เขาพูดมาเขาคิดยังไงแล้วเราคิดไปขอนด้วยบางครั้งอะอย่างตอนที่คุณพ่อเขาถามประมาณว่าแบบสนิทกับเบนไหมอย่างเงี้ยแล้วตัวของช็อปเปอร์เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนิทตอนนั้นแล้วก็มีความคิดว่าเอ้าไม่สนิทหรอแล้วแบบเนี้ยเบนเขาจะแบบโดนทำร้ายไหมแล้วอย่างตอนหลังที่เขาคุณพ่อพูดประมาณว่าดีแล้วที่เขาแบบไม่ได้รู้ความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของช็อปเปอร์แล้วก็เบนอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใครที่ขวางทางเขาอ่ะเขาก็จะจัดการใช่ไหมเราก็เลยรู้เขาคิดว่าอ๋อหรืออาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาที่ช็อปเปอร์พูดไปแบบนั้นอ่ะเพราะเขาต้องการจะปกป้องเบนเพราะว่าถ้าพ่อรู้ว่าเขาสองคนสนิทกันอ่ะแสดงว่าพ่อต้องคิดว่าเบนน่าจะรู้เรื่องที่พ่อเขาทำนู่นทำนี่ก็คิดว่าช็อปเปอร์ต้องออกไปเล่าให้เบนฟังเลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้นะแล้วเรามองว่าการที่พ่อเขาตบช็อปเปอร์มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงคือเราคิดว่าไม่คิดว่าสองคนนี้จะมาถึงขั้นทะเลาะกันแบบรุนแรงแบบนี้สำหรับเรานะแล้วเราก็เลยคิดว่าช็อปเปอร์อ่ะเขาจะทำยังไงต่อเพราะว่ามันมีเบนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วกับช็อปเปอร์เองอ่ะเขารักเบนคือถ้าเป็นเรื่องของเบนอ่ะเขาจะไม่ยอมเราก็เลยอยากดูตรงนี้แหละแล้วใน EP เนี้ยตัวของกูเวนคือถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากๆคือบางซีนอ่ะนั่นแหละเราแบบเฮ้ยน้องเขาแบบทำได้ขนาดนี้เหรอคือมันดูเจ็บปวดหรือแบบบางอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนกับค่อนข้างที่จะอธิบายยากอ่ะนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการแสดงของเขาอ่ะคือดีเลยนะแล้วใน EP เนี้ยเป็น EP ที่หายใจไม่ทั่วท้องบางทีก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะแบบตื่นเต้นอ่ะแล้วหนึ่งเดียวเขาดูโตขึ้นดูเก่งขึ้น
สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอสมการเด็กแอคแล้วนี่ค่ะขอบคุณค่ะ